อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะคิวเซอร์กรุ๊ปอรุณสวัสดิ์ครับสิ้นปีนี้มินี่หลายยอดที่ถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเรามีเงินจ่ายไหมเนี่ยตั้งแต่คุณชิวเล็กเข้ามาบริหารการเงินก็ฝืดเคืองได้ยินว่าบริษัทจะใช้โปรเจกต์คาสิโนในสิงคโปร์เพื่อออกพันธบัตรเรื่องจริงหรือเปล่าชิวเฮาจะบอกนะว่าจะสาวชิวโซเหลินอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ชาร์ล็อตอรุณสวัสดิ์คิวซื่อกรุ๊ปเกิดอะไรขึ้นกับยูจีวันในพาลัสเมื่อวานมีคนไปเลือกร้านที่ห้างพาลัสไบรอันเขาไม่เคยสนใจเรื่องที่ห้างเลยแต่อยู่ๆเขาก็ขอแปลนยูจีวันกับฝ่ายลิสซิ่งฝ่ายลิสซิ่งรู้ว่าคุณเป็นคนดูแลเรื่องนี้คุณไม่ได้อนุมัติฝ่ายลิสซิ่งเลยไม่กล้าให้สุดท้ายก็เลยลิซ่าคุณหนูชิวเป็นอะไรคุณชิวโทษฉันว่าไม่เตือนให้เขาดูรายงานค่ะทำให้เขาไม่รู้ว่ามีร้านที่ครบกำหนดต่อสัญญาเช่ามีรายงานอะไรฉันก็รีบส่งให้เขาทุกครั้งเขามักจะไม่ค่อยตอบกลับคุณชิวด่าฉันว่าไร้ความรับผิดชอบถ้าดูดีๆเขาต้องเห็นอยู่แล้วค่ะรายงานที่ไม่จอดจงเป็นพิเศษจะถูกอนุมัติตามค่าเริ่มต้นฉันรู้เธอไม่ผิดอันนี้ดูว่าฝ่ายไหนรับคนเธอย้ายไปฝ่ายนั้นก่อนขอบคุณค่ะคุณหนูชิวดูท่าน้องชายคุณจะอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่นะคะมาหาเขาทีหลังดีไหมคะเจ้านายเธอจงใจหาเรื่องฉันหลบยังไงก็ไม่พ้นส่งมาไบรอันชิว CEO ชาร์ลอตนี่มันอะไรร้านยูจีวันในพาวลัสมีแต่คนอยากได้ครบกำหนดต่อสัญญาแต่ไม่รายงานฉันภายใต้ชิวซื่อมีผู้เช่าเยอะมากถ้าบอกนายทุกรายที่ครบกำหนดนายคงรำคาญฉันแย่ปู่รู้ว่านายยุ่งถึงได้ให้ฉันมาดูแลเรื่องในห้างเพราะอยากให้ฉันแบ่งเบางานของนายก็ใช่เธอเป็นคนดูแลห้างของโรงแรมแต่อย่าลืมสิธุรกิจโรงแรมทั้งหมดภายใต้ชิวซื่อชิวจื้อ CEO อย่างฉันเป็นคนบริหารลูกชายคนโตของชิวโซอี้รวมถึงห้างของเธอด้วยตอนนี้ผู้เช่าเดิมจะหมดสัญญาในอีก2เดือนฉันรับปากให้ลุงจวงเช่าเปิดร้านอาหารฝรั่งเศสเธอจัดการด้วยโทษนะไบรอันก่อนหน้านี้ผู้เช่าเดิมรีบไปต่างประเทศฉันเลยเซ็นสัญญาใหม่กับเขาแล้วถ้าเราผิดสัญญานอกจากต้องชดเชยค่าเช่าครึ่งปียังกระทบชื่อเสียงบริษัทด้วยเธอเลยตัดสินใจเองเซ็นสัญญาล่วงหน้างั้นเหรอที่จริงฉันจะอัปเดตข้อมูลลิสซิ่งส่งให้เลขานายตลอดเพราะนายไปเล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์เลยไม่เห็นรายงานหรือเปล่าเอางี้ไหมโรงแรมเรายังมีร้านที่ไม่เลวอีกร้านใกล้หมดสัญญาผู้เช่าคนนั้นร้านในโรงแรมอื่นจะเทียบพาวลัสได้ยังไงนายพูดถูกเพราะงั้นผู้เช่าเดิมถึงทำตามสัญญามาโดยตลอดและมีสิทธิ์ต่อสัญญาก่อนเพราะงั้นถ้าเพื่อนนายอยากเช่าแล้วก็ครั้งหน้าบอกฉันแต่เนิ่นๆฉันจัดการให้อยู่แล้วฉันไม่สนใจเธอโทรไปอธิบายกับลุงจวงแล้วหาร้านดีๆให้เขาโอเคฉันจัดการเองรีบโทรนัดผู้เช่าเดิมของยูจีวันในพาลัสให้มาเซ็นสัญญาใหม่ช่วงบ่ายโอเคค่ะจำไว้อย่าให้ไบรอันรู้เด็ดขาดว่าเรายังไม่ได้เซ็นสัญญาฉันรู้ค่ะว่าต้องทำยังไงลำบากชาร์ลอตแล้วนะคะชินแล้วล่ะไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อยส่งมาสิพูดจริงๆนะถ้าไม่มีคุณอยู่ผลประกอบการของห้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆได้ยังไงอะคะแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมคุณดึงดันให้อยู่จีวันกับผู้เช่าเดิมล่ะคะเพราะห้างเรามีร้านอาหารแบบเดียวกันหลายร้านแล้วถ้าเปิดอีกร้านจะเกิดการแข่งขันแบบเชือดเฉือนอีกอย่างเขาก็เช่ามาหลายปีแล้วแถมเพิ่งทุ่มเงินรีโนเวทร้านใหม่ถ้าไล่เขาออกไปฉันรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเข้าใจค่ะคุณคิดรอบคอบจริงๆเพราะไบรอันทำอะไรไม่คิดต่างหาก
ไบรอันไบรอันได้ยินว่าคนไล่เลขาออกเหรอเอออย่าพูดถึงเลยพูดถึงผู้หญิงแล้วหงุดหงิดว่าไงคุยอะไรกันอยู่คุยเรื่องใกล้ถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ยธนาคารฝ่ายบัญชียังทำบัญชีไม่เสร็จเลยออกก็ชิวครับนั่นสิไรอันพรีเซนต์โปรเจกต์โรงแรมคาสิโนในสิงคโปร์ชิวโสให้ทุกคนฟังหน่อยลูกชายคนรองตระกูลชิวก่อนหน้านี้โรเจอร์ได้นำให้เดวิดฟานราชานักพนันในอเมริกาใต้ร่วมธุรกิจคาสิโนในโรงแรมใหม่ของชิวซื่อที่สิงคโปร์พวกเราทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วตอนนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังร่างหนังสือข้อตกลงขอแค่อีกฝ่ายเซ็นสัญญาผมเชื่อว่าการเจรจากู้เงินกับธนาคารคงไม่มีปัญหาดีมากโปรดในการประชุมคณะกรรมการพรุ่งนี้ที่รักฮัลโหลว่าไงผมประชุมอยู่อ๋อโอเครู้แล้วมีอะไรครับพ่อพ่อจะกลับมาเย็นนี้คุณชิวคะกะว่าจะรีบทำโปรเจกต์คาสิโนให้ผ่านช่วงที่ปู่ไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อนซะหน่อยอยู่ๆก็กลับมาซะงั้นพ่อครับพ่อว่าปู่จะคัดค้านเราไหมฉันจะคุยกับพ่อเองคงไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาคุณชิวคะคุณหนูชิวมาหาค่ะคุณอามีเวลาไหมคะหนูมีเรื่องคุยด้วยมีอะไรหนูรู้ว่าช่วงนี้บริษัทประสบปัญหาทางการเงินเลยทำแผนมาแผนหนึ่งหวังว่าจะช่วยบริษัทแก้ปัญหานี้ได้ค่ะฉันไม่ดูแล้วเธอพูดเลยดีกว่าได้ยินว่าคุณอาอยากใช้โปรเจกต์โรงแรมคาสิโนในสิงคโปร์กู้เงินกับธนาคารหนูรู้ว่าที่คุณอาทำแบบนี้เพราะอยากแก้ปัญหาการเงินให้บริษัทแต่พวกเรารู้ดีว่าคุณปู่ไม่เคยเห็นด้วยที่ชิวซื่อจะทำธุรกิจการพนันหนูกลัวการไม่ได้พ่อครับผมก็เห็นเขาอ้างนู่นอ้างนี่เขาอ้างสารพัดอยู่แล้วไบรอันแกจำไว้นะแกเป็นหลานชายคนเดียวของตระกูลชิวว่าที่ผู้สืบทอดของชิวซื่อกรุ๊ปแกมีงานสั่งให้พวกเขาทำก็ได้แล้วไม่ต้องพูดอะไรให้มากความรวมถึงลูกพี่ลูกน้องคนนี้ด้วยเฮาเอ๋อน่ะมีความสามารถนะฮะฉลาดหน่อยสิ
แค่แกหย่อนนิดหน่อยเขาก็จะเหยียบแกขึ้นแทนรู้แล้วครับพ่อต่อไปผมจะระวังเขาเล้งมือหน่อยคุณพ่อจะถึงบ้านแล้วเร็วหน่อยค่ะขอบใจจูเลียวันนี้ทุกคนต้องระวังเป็นพิเศษนะเดี๋ยวเราจะเตรียมโฮมคัมมิ่งปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ต้อนรับคุณพ่อทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยไร้ที่ติห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมค่ะคุณนายใหญ่รีบไปทำงานเร็วใต้ฉีถิงภรรยาใหญ่ของชิวโซอี้นายเล็กเซาเจียปี้ภรรยารองของชิวโซอี้ซอใหญ่งานแบบนี้ถึงกับต้องลงมือเองเลยเหรอไม่เห็นเป็นไรนี่คะฉันน่ะชินกับการทำอะไรด้วยตัวเองไม่เหมือนซอรองกับซอเล็กหรอกค่ะที่สุขสบายมาตั้งแต่เด็กตายจริงทำไมไม่มีของประดับเลยดูสิจืดชืดแบบนี้ไหนว่าจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อไงนะรงเข้าไปเอาพวกกระถางกล้วยไม้ที่คุณพ่อชอบมาประดับโต๊ะหน่อยสิไปค่ะเร็วเข้าตามฉันมาค่ะซ้อรองรอบคอบจริงๆต่อไปฉันต้องเรียนรู้จากคุณแล้วล่ะค่ะ จริงสิในเมื่อจะเซอร์ไพรส์คุณพ่องั้นอย่างนี้เราใส่สร้อยหยกมรดกสืบทอดของตระกูลที่คุณแม่ให้เอาใจคุณพ่อดีไหมเอาสิคุณพ่อเห็นต้องดีใจแน่สร้อยหยกมรดกสืบทอดของตระกูลอะไรคะบ้านแม่สามีทำธุรกิจหยกนะตอนคุณแม่ยังอยู่สะใภ้ทุกคนที่แต่งเข้าตระกูลชิวจะได้รับชุดเครื่องประดับหยกจากคุณแม่ตายจริงจริงด้วยสิฉันลืมไปว่าตอนเธอแต่งเข้าตระกูลชิวคุณแม่ก็เสียไปแล้วแล้วลุงใหญ่ไม่ได้ถ่วงสร้อยหยกขึ้นมาจากแม่เฮ้าเอ๋อเหรอตายจริงแต่จะว่าไปแล้วสร้อยเส้นนั้นคุณแม่เป็นคนให้พวกเราเองกับมือมันก็ยากแล้วนะที่จะทวงคืนจากเมียเก่าเนอะเนอะอ๋อใช่ค่ะไม่เห็นเป็นไรนี่คะยังไงโซเรนก็ให้เครื่องประดับเพชรกับฉันตั้งเยอะฉันใส่สร้อยเพชรก็เหมือนกันค่ะอ๋อเหรอปู่คะได้ไปเที่ยวยุโรปกับเพื่อนทั้งทีคิดว่าคุณปู่จะอยู่เที่ยวอีกหลายวันซะอีกทำไมรีบกลับมาล่ะคะชิวฮั่นหยางปู่เหนื่อยท่านใหญ่ตระกูลชิวเลยกลับมาก่อนจริงสิปู่ไม่อยู่บริษัทไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมบริษัทรับสายก่อนสิโอเคสวัสดีค่ะคุณเหลียงคุณชิวคุณล้อผมเล่นเหรอเลขาคุณนัดผมไปเซ็นสัญญาที่บริษัทคุณช่วงบ่ายเมื่อกี้ก็โทรมายกเลิกกับผมหมายความว่ายังไงขอโทษค่ะคุณเหลียงเราจะชดเชยให้คุณตามสัญญาค่ะแล้วก็พวกเราชดเชยกันแค่นั้นมันช่วยอะไรได้ผมคิดว่าจะได้ต่อสัญญาอีก2ปีถึงทุ่มเงินรีโนเวทคุณทำแบบนี้มันแกล้งผมชัดโรงแรมของเราก็มีร้านดีๆอีกหลายร้านจะลองดูก่อนไหมคะไม่ต้องแล้วทั้งที่พวกคุณทำกับผมแสบมากมีอะไรไม่มีอะไรค่ะเรื่องเล็กทำธุรกิจก็แบบนี้แหละต้องเจอปัญหาไม่มากก็น้อยถือซะว่าสร้างสมประสบการณ์ตั้งแต่ปู่ให้แกดูแลธุรกิจห้างสรรพสินค้าผลประกอบการก็สูงขึ้นเรื่อยๆปู่เข้าใจอยู่แล้วปู่คะที่จริงปู่เหนื่อยแล้วอยากเงียบสักหน่อยถึงรับหลบด้วยล่ะนี่มาเรียเดี๋ยวเธอไปที่ห้องเก็บไวน์ใต้ดินหยิบไวน์ปีนี้หยิบมาหลายขวดหน่อยคืนนี้ฉันจะให้ทุกคนดื่มนะได้ค่ะโอเคได้ค่ะแม่เยอะแยะลานตาไปหมดที่รักคะว่าเอ้าว่าไงที่รักโอ้โหทำไมวันนี้สวยเป็นพิเศษล่ะ
ฉันก็สวยแบบนี้ทุกวันแล้วค่ะก็จริงก็จริงบอกตามตรงชิวโซนผมเห็นลูกชายคนโตตระกูลชิวผมนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลยกินล่อนจริงๆเลยนะที่รักคุณเห็นหรือเปล่าวันนี้ฉันเหมือนขาดอะไรไปโอ้โหแกเห็นก็รู้ว่าคุณขาดสร้อยคอนี่ผมซื้อสร้อยเพชรให้คุณเส้นหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่เอาสร้อยเพชรค่ะฉันอยากได้สร้อยคอหยกได้ไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ซื้อให้เลยไม่ได้ให้ซื้อค่ะฉันอยากได้สร้อยหยกมรดกสืบทอดของตระกูลชิวฉันเพิ่งรู้วันนี้ว่าตอนสะใภ้ทุกคนแต่งเข้าตระกูลชิวคุณแม่จะให้สร้อยหยกที่เป็นมรดกสืบทอดให้พวกเขาทำไมมีแค่ฉันที่ไม่มีล่ะคะก็ตอนคุณแต่งกับผมแม่ผมตายไปแล้วนี่ก็เลยไม่ได้คุณไม่รู้อะไรเมื่อกี้พวกซ้อรองเยาะเย้ยฉันด้วยฉันเสียหน้ามากเลยไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะกล่อมหรือหลอกคุณต้องไปเอาสร้อยหยกคืนจากแม่ของชาร์ลอตมาให้ฉันใส่นะคะเอาคืนจากเขาเหรอฮัลโหลเฮาออดได้โอเคโอเคพ่อจะถึงแล้วมาลงไปรับพ่อก่อนนี่ไม่ต้องรื้อจะรื้ออะไรแล้วเอ๊ะทำไมไม่แต่พวกคุณลงมาจือหลานเพิ่งตื่นเขากำลังเปลี่ยนชุดเดี๋ยวก็ลงมานะคะเมื่อกี้จือถงว่าความอยู่คงกำลังรีบมาเอ๊ะจื้อปิ่นล่ะจื้อปิ่นของเรายุ่งมากต้องไปคุยธุรกิจกับลูกค้าเขาบอกแล้วว่าจะมาช้าหน่อยเอ้าจือถงกลับมาแล้วชิวจือถงลูกสาวคนที่สามของชิวโซอี้โซอี้เฮาโทรมาเมื่อกี้บอกว่าพ่อใกล้จะถึงแล้วชาลอตกตัญญูจริงเลยไปรับคุณพ่อด้วยตัวเองอ้าวคุณปู่ยังไม่ถึงเหรอคะลูกสาวคนรองของชิวโซอี้ออกมาช้าขนาดนี้ดีที่คุณปู่ยังไม่ถึงอุ้ยเอ้ามาแล้วมาแล้วคุณพ่อมาคุณพ่อคุณปู่คุณปู่กลับมาก็ดีเลยค่ะหนูคิดถึงมากมากปู่ก็คิดถึงแกช่วงนี้ยังเที่ยวจนดึกเดินอยู่ไหมอ๋อหนูเลิกเล่าแล้วไปค่ะเข้าไปก่อนเถอะครับเลิกเล่าแล้วเหรอจริงเหรอจริงวันนี้เลิกวันนี้เลยค่ะระวังบันไดครับวันนี้มีอะไรนี่มีกุ้งที่คุณปู่ชอบด้วยใช่ค่ะมีกุ้งที่ปู่ชอบด้วยดูน่าอร่อยนะโอ้เต็มโต๊ะเลยระวังครับพ่อเยอะแยะเลยใช่ไหมคะโซอี้จื้อปินล่ะอ๋อเขาติดงานนิดหน่อยน่าจะใกล้มาถึงแล้วนะครับขอโทษครับทุกคนขอโทษนะครับปู่ผมต้องไปพบลูกค้าเลยมาช้าโถ่เฮ้ยงานสำคัญกว่าไปนั่งสิคุณพ่อคุณแม่โซอี้ตอนฉันไม่อยู่บริษัทไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมพ่อวางใจเถอะครับทุกอย่างราบรื่นดีงั้นเหรอปู่ครับสายงานโรงแรมในสิงคโปร์จะเริ่มก่อสร้างแล้วครับพ่อครับตั้งแต่ไบรอันมาเป็น CEO ช่วยผมได้เยอะมากจริงๆเมื่อบริษัทไม่มีเรื่องอะไรก็ดีแล้วล่ะคุณพ่อคะอย่าลืมชาลอตสิคะที่ชิวซื่อเขาไม่มีผลงานแต่ก็ลงแรงนะฉันวางใจเฮาเอ๋อมาตลอดอย่างเขาว่าครอบครัวปลองน้องจะเจริญรุ่งเรืองชิวซื่อไม่ได้อย่างทุกวันนี้เพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจทุกคนต้องอิ่มเอมใจดูแลค่ะพ่อพูดถูกแล้วครับเรามาดื่มกันดีกว่าขอให้พวกเราสามัคคีปรองดองมีความสุขต่อไปขอให้ชิวซื่อทะยานจากเอเชียก้าวสู่สากลชนแก้วที่เฮ้ยทำไมออกมาคนเดียวล่ะพ่อคะพ่อรู้เรื่องที่คุณอากับไบรอันจะเปิดคาสิโนที่สิงคโปร์ไหมคะเขาเคยพูดถึงนะหนูเพิ่งรู้วันนี้เอง
และยังรู้อีกว่าพวกเขาจะเอาโปรเจกต์นี้ไปโหวตในประชุมคณะกรรมการพรุ่งนี้ด้วยหนูคิดว่าพวกคุณอาอยากถือโอกาสตอนปู่ไม่อยู่ฮ่องกงรีบทำให้โปรเจกต์นี้ผ่านค่ะเฮ้ยปู่แกยกบริษัทให้อาแกบริหารแล้วจื้อปินก็เป็น CEO พวกเขามีอำนาจที่จะทำแบบนี้พ่อคะนี่พ่อลืมไปแล้วเหรอปู่พูดตลอดว่าเกรดที่พ่อเขาบ้าพนันเพราะแบบนี้ทำให้ปู่ไม่ได้เรียนหนังสือต้องไปคุยขยะกินกับพี่น้องก็จำได้ตอนแกเด็กๆปู่พูดเรื่องนี้ทีไรแกก็ร้องไห้เฮ้ยมันผ่านไปแล้วเพราะว่าปู่แกปล่อยวางแล้วล่ะพ่อได้ยินว่าชิวซื่อใกล้ครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยที่กู้จากหลายธนาคารแล้วอาแกคงอยากใช้โปรเจกต์คาสิโนที่สิงคโปร์เจรจาเรื่องเงินกับธนาคารก็มีเหตุผลนี่นะทำไมพูดยังไงพวกพ่อก็ไม่เข้าใจคืนกู้นี่ใช้นี่ต่อไปแบบนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะหนูลองเสนอโปรเจกต์อื่นกับคุณอาแล้วแต่เขาไม่ยอมรับเลยพ่อก็รู้จักนิสัยเขาชอบเอาตัวเองเป็นใหญ่เฮ้ยอาแกก็แบบนี้แหละตอนนี้ปู่แกกลับมาแล้วถ้าเขารู้ว่ามีปัญหาต้องคุยกับอาแกอยู่แล้วอย่ากังวลไปเลยนะฮัลโหลใช่ๆๆอ๋อไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรพรุ่งนี้ผมกะว่าจะไปตรวจอีกครั้งกับหมอกู้นั่นแหละใช่ได้เจอกันค่อยคุยโอเคบ๊ายบายเข้ามาพ่อครับพ่อว่างไหมแกตอบฉันมาก่อนตอนนี้ชิวซื่อของเรากำลังเผชิญวิกฤตหนี้ครั้งใหญ่ใช่ไหมจำเป็นต้องเปิดคาสิโนถึงจะใช้หนี้ธนาคารได้เหรอพ่อรู้ได้ไงครับเฮาเอ๋อบอกพ่อเหรอคิดว่าเฮาเอ๋อไม่บอกแล้วฉันจะไม่รู้อะไรเลยงั้นเหรอฉันยังเป็นประธานของชิวซื่อกรุ๊ปอยู่รู้จักกรรมการหลายคนอยากรู้เรื่องบริษัทมันยากแค่ไหนต้องให้เฮาเอ๋อฟ้องเหรอคิดว่าฉันถอยมาจากแนวหน้าแล้วจะไม่สนใจอะไรเลยเหรอพ่อครับผมรู้ว่าพ่อไม่ชอบธุรกิจการพนันแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วการเปิดคาสิโนได้กลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความบันเทิงทั่วโลกไปแล้วมันสามารถทำกำไรมหาศาลให้ธุรกิจโรงแรมชิวซื่อของเราขอแค่ได้ดำเนินการโปรเจกต์คาสิโนผมก็จะกู้เงินกับธนาคารนอกจากนี้ผมก็วางแผนไว้แล้วว่าจะออกธนบัตรของชิวซื่อระดมเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาอนาคตของเราไม่ต้องพูดแล้วฉันรู้อยู่แล้วเปิดคาสิโนสมัยเนี้ยมันต่างกับคาสิโนสมัยก่อนมากแต่แกรู้ไหมเปิดคาสิโนทำร้ายผู้คนจนบ้านแตกสลายขาดตั้งเท่าไหร่ก็เพราะปู่แกบ้าพนันทำให้ฉันกับอาของแกไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็กต้องทนหิวคุ้ยขยะข้างถนนทุกวันแกรู้ไหมโซอี้แกเคยคิดบ้างไหมทำไมสถานะการเงินของบริษัทถึงประสบปัญหามากขนาดนี้พ่อครับกิจการใหญ่ๆทั้งหมดในสมัยนี้ก็เพิ่งเงินกู้พัฒนาบริษัทกันทั้งนั้นทำธุรกิจสมัยนี้ต้องกระจายความเสี่ยงไม่มีใครวางไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียวหรอกครับอีกอย่างชิวซื่อของเราคงไม่ทำธุรกิจโรงแรมแค่อย่างเดียวไปตลอดหรอกก็เลยหลับหูหลับตาเสี่ยงโดยไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยสุยแกใจร้อนเกินไปแล้วตอนนี้จื้อปินก็เป็นเหมือนแกคิดว่าเรือลำใหญ่จะปลอดภัยเหรอไฮเทนิคล่ะใหญ่พอไหมเจออุบัติเหตุรังแต่จะมีคนตายเพิ่มขึ้นพ่อให้ผมบริหารชิวซื่อก็ควรเชื่อในการตัดสินใจของผมไม่งั้นพรุ่งนี้ผมจะคืนชิวซื่อให้พ่อฉันว่าอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้แล้วพ่อรีบพักผ่อนเถอะพ่อผมอยากให้พ่อคิดดูดีๆอีกทีแล้วก็ประชุมคณะกรรมการพรุ่งนี้พ่อลองฟังความคิดเห็นของคนอื่นดูก่อนได้ไหมครับรู้แบ
บนี้ให้เฮ้าเป็นซีอีโอตั้งแต่แรกคนนีว่ามาไรอันผมได้ข่าวจากคณะกรรมการเก่าปู่คุณด้วยเรื่องโปรเจกต์คาสิโนแล้วได้ยังไงชาร์ลอตบอกแน่ๆเธอไม่ได้พูดแต่ว่าพรุ่งนี้ผมนัดราชานักพนันประชุมทางโทรศัพท์ผมอยากถามว่าธุรกิจครั้งนี้ของเราจะยังทำอยู่ไหมทำสิฉันเก่งหุ้นขาดทุน200ล้านนายใช้คืนเลยรู้แล้วคุณชายบินทำตามแผนเดิมโอเคสารวานใจทนายเก่าเก่งจริงๆรู้แต่แรกว่าพยานโจทก์โกหกลำบากคุณแล้วดูกล้องวงจรปิด3วัน3คืนติดกว่าจะเจอหลักฐานแต่จะว่าไปแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขาโกหกอ่ะพินอคคิโอเฮ้ยพินอคคิโอที่จมูกยาวเวลาโกหกนั่นเหรอ จมูกพยานยาวเหรอรู้ไหมตอนคนหนึ่งโกหกจิตใต้สำนึกจะคิดว่าจมูกตัวเองยาวขึ้นก็เลยลูบจมูกโดยไม่รู้ตัว ตอนพิจารณาคดีผมนับแล้วพยานลูบจมูกไปประมาณ28ครั้ง ไม่โกหกยังไงไหว แบบนี้นี่เอง เรื่องด่วนมาหาฉันที่พาวลัสโรงแรมพาวลัสจะหนีเหรอนี่อย่าเล่นเป็นเด็กนะนี่เกาจินนายหมาก็ดีแล้วจัดการเขาทีเขาขู่ฆ่าตัวตายไม่ให้ฉันไปโอ้เฮ้ยนี่คุณวางมีดลงก่อนนะเล่นเถอะจะให้ทำไงซ้อมฉันจนหน้าบวมปูดขนาดนี้ไม่จ่ายค่ายาให้ฉันจะฟ้องนายเงินฉันมีเยอะแยะก็จริงผู้หญิงคนนี้เรียก1ล้านแห่ครั้งนี้ต้องมีครั้งต่อไปอีกแน่คนกระเป๋าฉันทำไมโอ้โหกลิ่นกัญชาหึงเชียวตามกฎหมายฮ่องกงมาตรา134ว่าด้วยเรื่องยาอันตรายบุคคลใดถูกตัดสินว่าครอบครองหรือเสพยาอันตรายมีโทษปรับสูงสุด2ล้านและจำคุก7ปีขู่ฉันเหรอฉันเสพอยู่คนเดียวหรือยังไงเขาก็เสพแถมเสพจนหลอนซ้อมฉันจนเป็นแบบนี้ไม่ยอมจ่ายใช่ไหมฉันจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลคอยดูแล้วกันจากที่คุณพูดเมื่อกี้คุณยอมรับว่าเป็นคนที่เอากัญชาให้ไบรอันเสพรู้ไหมถ้าถูกตัดสินโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตเลยนะและที่เขาซ้อมฉันล่ะจะคิดยังไงฉันไม่เชื่อว่าทำร้ายร่างกายจะไม่ผิดถ้าพิสูจน์ว่าไบรอันได้รับผลกระทบจากกัญชาทำร้ายร่างกายขณะไร้สติสัมปชัญญะอย่างมากก็แค่ถูกปรับแล้วก็จ่ายค่ารักษาแต่ไม่ถึงล้านหรอกนะครับนายแน่มากถือว่าฉันสวยก็จินฉันรู้ว่านายจัดการได้นายเป็นทนายจะปล่อยไปแบบนี้เหรอต้องไม่ใช่อยู่แล้วถ้าจะมาให้สารวัตรหลิวไปจับเขาฉันที่ไม่ไหวกับนายจริงๆหาแต่เรื่องปวดหัวฉันช่วยได้ไม่กี่ครั้งนะเอานะรีบกลับไปประชุมที่บริษัทช่วยฉันหน่อยนะโอเคเฮ้ยอ
แน่นอนสิเราเห็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใหญ่มาก่อนอยู่แล้วใช่นี่ลุงหลินเรื่องวัวต้องพึ่งพวกคุณแล้วนะขอบคุณมากได้ๆๆๆเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบายพ่อครับเป็นไงบ้างการประชุมอีกเดี๋ยวลุงหลินจะเข้าข้างพวกเราไหมนับรวมคะแนนโหวตของพวกลุงหลินโปรเจกต์คาสิโนน่าจะผ่านด้วยคะแนนเสียงมากกว่าเพราะงั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณปู่สินะครับหวังว่าตอนนั้นพ่อเห็นกรรมการหลายคนสนับสนุนเราจะยอมรับความจริงแล้วเปลี่ยนความคิดคุณปู่คะรถพร้อมแล้วไปได้หรือยังคะคุณปู่ได้เวลาไปประชุมคณะกรรมการแล้วค่ะปู่คะปู่คะปู่คะปู่เป็นอะไรคะบอกกุ้งคุณปู่ฟื้นหรือยังคะทุกคนวางใจได้หลังพยายามกู้ชีพเจ้าสัวชิวพ้นขีดอันตรายแล้วแต่เพราะสมองของเจ้าสัวชิวขาดออกซิเจนชั่วคราวตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะฟื้นเมื่อไหร่ทำไมจู่ๆพ่อผมถึงเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้สาเหตุที่เจ้าสัวชิวเป็นโรคหลอดเลือดสมองกระทันหันขาดการเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นเลือดอุดตันในสมองแต่ต้องตรวจอย่างละเอียดอีกทีถึงจะยืนยันได้ครับเมื่อวานคุณพ่อยังดีๆอยู่เลยทำไมกระทันหันจังคะพวกคุณบอกว่าเมื่อวานเจ้าสัวชิวเพิ่งลงเครื่องตอนเย็นก็ดื่มเหล้าอีกนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขามีอาการขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแย่แล้วหรือว่าคุณปู่จะไม่ฟื้นคะนี่อย่าปากเสียสิพูดไปเรื่อยนี่เขาแค่เป็นห่วงคุณปู่ไปว่าเขาทำไมพวกคุณเงียบหน่อยได้ไหมทุกคนวางใจเถอะค่ะคุณปู่สวรรค์คุ้มครองต้องปลอดภัยแน่คงมีคนพูดอะไรผิดๆทำให้คุณปู่สะเทือนใจโรงพยาบาลก่างอีพ่อครับก่อนหน้านี้เรากังวลว่าปู่จะคัดค้านโปรเจกต์คาสิโนของเราในที่ประชุมตอนนี้เขาป่วยกระทันหันแล้วงั้นพวกเราตอนนี้ไม่รู้ว่าปู่แกจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่เราต้องเร่งมืออาทิตย์หน้าพวกเราจัดประชุมคณะกรรมการอีกรอบรีบอนุมัติโปรเจกต์คาสิโนให้เร็วที่สุดพรุ่งนี้ผมจัดการเองพ่อคะหรือว่าพ่อเป็นอะไรไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้อาจารย์โทรหาหนูบอกว่าอยากนัดพวกเราทุกคนพร้อมหน้ากันพรุ่งนี้เช้าบอกว่ามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับปู่นะคะทนายทังพี่โซอี้ใช่คุณนายทนายทังนั่งสิครับจริงสิมีเรื่องอะไรที่ต้องให้เราเข้าร่วมกันทุกคนอ๋อคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เจ้าสัวชิวได้ทำหนังสือมอบอำนาจโดยมีผมกับหมอกู้หมอประจำตัวเป็นพยานครับหนังสือมอบอำนาจอะไรเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าสัวชิวพบว่าสุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีเขาเลยหวังว่าหากสติสัมปชัญญะหรือร่างกายของเขาเกิดปัญหาทำให้เขาไม่สามารถตัดสินหรือตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้จะมอบอำนาจให้บุคคลเป็นตัวแทนจัดการเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าสัวชิวในฐานะประธานชิวซื่อกรุ๊ปคุณปู่รู้ล่วงหน้าเหรอว่าจะป่วยผมจะอ่านหนังสือมอบอำนาจให้ฟังนะครับข้าพเจ้าชิวฮั่นหยางซึ่งมีทนายทางเล่อเซิงและนายแพทย์กู้เจียเหวินเป็นพยานร่วมกันขอประกาศณที่นี้
หากสติสัมปชัญญะและร่างกายของข้าพเจ้าชิวฮั่นหยางเกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถจัดการงานของข้าพเจ้าชิวฮั่นหยางในฐานะประธานของชิวซื่อกรุ๊ปได้จะขอมอบอำนาจให้บุคคลต่อไปนี้เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าชิวฮั่นหยางจัดการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของชิวซื่อกรุ๊ปส่วนคนที่ได้รับมอบอำนาจคือคุณชิวเฮาเอ๋อครับฮะทนายทังเมื่อกี้คุณบอกว่าเมื่อก่อนพ่อผมมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่เมื่อไหร่เหรออ๋อที่จริงประมาณ1ปีก่อนเจ้าสัวชิวตรวจพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือก็คือโรคความจำเสื่อมเนื่องจากเงินที่ฉันติดหนี้เลื่อนได้ถึงเมื่อไหร่พวกคุณว่าคุณพ่อแก่เลอะเลือนหรือเปล่าทำไมให้เฮาเอ๋อรักษาการแทนล่ะไม่แน่ว่าชาร์ลอตไปพูดอะไรกับปู่ลับหลังหรือเปล่านะดีนะที่กรรมการส่วนใหญ่เข้าข้างพ่อแกเขาเป็นรักษาการแล้วยังไงอำนาจของรักษาการประธานเท่ากับประธานจะพยายามยืดเวลาให้แต่การประชุมคณะกรรมการไม่ใช่น้อยอำนาจเด็ดขาดเหมือนกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อให้กรรมการทั้งหมดโหวตให้โปรเจกต์ผ่านก็ต้องให้เฮาเอ๋อเซ็นชื่ออนุมัติถึงจะมีผลต่อไปเขาต้องเพ่งเล็งโปรเจกต์คาสิโนแน่โปรเจกต์คาสิโนจะเกิดขึ้นได้ไหมมันเกี่ยวโยงกับวิกฤตการเงินที่ชิวซื่อเผชิญอยู่ต่อจากนี้ถ้าต้องรับมือกับเฮาเอ๋อทุกก้าวที่เราเดินจะต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนจะพลาดไม่ได้นี่ค่ะที่รักตอนนี้ชาร์ลอตเป็นรักษาการประธานของชิวซื่อน้องชายคุณกับลูกไม่พอใจก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทำไมคุณหน้ามุ่ยไปด้วยล่ะคะคุณไม่เข้าใจความคิดของพ่อคร่ำครึมากทุกคนรู้ว่าเขาเห็นผู้ชายสำคัญกว่าผู้หญิงอยู่ๆก็ให้เฮาเอ๋อเป็นรักษาการประธานเฮ้ยไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรอยู่ชาร์ลอตน่ะตั้งใจดูแลบริษัทมาตลอดในที่สุดวันนี้ก็มาถึงคุณเป็นพ่อต้องดีใจกับเขาถึงจะถูกไม่แน่นะชาร์ลอตอาจใช้วิธีอะไรเกลี้ยกล่อมให้คุณพ่อเขียนหนังสือมอบอำนาจอย่าพูดมั่วๆชนะถ้าลือออกไปแล้วมีคนคิดจริงได้แย่แน่เลยรู้แล้วค่ะจะว่าไปแล้วตอนนี้ชาร์ลอตมีอำนาจในมือแล้วคุณคิดจะชิงตำแหน่งในชิวซื่อบ้างไหมคะปล่อยผมไปเถอะอยู่ดีๆจะไปเหนื่อยทำไมตอนนี้ผมสบายจะตายคุณกับชาร์ลอตเป็นพ่อลูกกันแท้ๆทำไมนิสัยต่างกันลิบลับขนาดนี้ที่รักคะตอนคุณหนุ่มๆไม่คิดจะแย่งอำนาจเด็ดขาดของชิวซื่อมาบ้างเหรอคะบอกตรงๆนะผมไม่ติดที่พ่อยกบริษัทให้โซอี้นี่ไม่กี่ปีมันเนี่ยความกดดันเรื่องงานเรื่องเงินสูงแค่ไหนเขาเป็นน้องผมนะ
แต่หน้าแก่กว่าผมอีกเหนื่อยจะตายผมไม่เหมือนเขาได้อยู่กับคุณทุกวันมีความสุขกว่าอยู่กับนางฟ้าอีกตอนนี้ยิ้มออกก็ดีแล้วค่ะผมไม่เคยร้องไห้เลยนะถ้ายิ้มได้จะร้องไห้ได้ยังไงยังคิดเรื่องหนังสือมอบอำนาจอยู่เหรอที่แท้คุณปู่ก็รู้ตัวว่าป่วยตั้งแต่ปีที่แล้วแต่หนูกลับดูไม่ออกเลยคนยังปู่แกน่ะแข็งแรงขนาดนั้นพ่อว่าเขากลัวพวกเราเป็นห่วงจริงสิที่จริงแกรู้ไหมว่าทำไมปู่แกถึงมอบอำนาจให้แกเขาไม่เคยบอกแกเรื่องนี้เหรอไม่ค่ะจนถึงตอนนี้หนูก็ยังคิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อว่าคนที่ไม่เข้าใจไม่ใช่แค่แกคนเดียว